สวัสดีครับวันนี้โคเกมวันพีเทรเจอร์คู่ผมครับมีสเซอร์เควันนี้ครับอ่าเทรเชอร์แมพครับที่ทุกคนรอคอยครับก็ได้มาแล้วนะครับก็เทรเชอร์แมพก็จะอยู่กับเราครับ4วันนะครับแล้วก็จะหมดไปก็เทรเชอร์แมพครับเป็นอีเวนท์ที่คุณต้องลงเรื่อยๆนะคือเล่นวนไปเรื่อยๆครับก็ยิ่งลงมากครับยิ่งคะแนนมากก็ยิ่งอันดับดีก็ยิ่งของรางวัลดีครับก็อย่างแรกครับเรามาดูสกิลของไอจ้าโดฟี่ครับซึ่งตัวละครฟรี ในเทช่แบบในครั้งนี้ครับโดฟี Do ่ครับหรือโดฟ้ามิงโกครับเริ่มจากสกิลกัปตันครับคือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายหน้ากาก2.75เท่าและก็จะฮิวเลือด500ครับเมื่อจบเทินและก็จะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นไปเป็น3.5เท่าเมื่อคุณกดใช้ท่าไม่ตายครับก็คือเทินที่คุณกดใช้ท่าท่าไม่ตาย ไอ้เจ้าโดฟี่ตัวนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีของตัวเองครับแล้วก็เพิ่มรวมทีมที่เป็นสายหน้ากากเพิ่มขึ้นไปเป็น3.5เท่าเลยนะเมื่อคุณกดใช้ท่าไม่ตายครับก็เธอเป็นตัวละครที่เป็นกับตันได้อยู่นะสกิลกับตันค่อนข้างจะดีนะครับส่วนสกิลไม่ตายครับที่สกิลไม่ตายเนี่ยอตอนที่เขาเขียนมาตอนแรกที่มีข่าวออกมาตอนแรกสกิลไม่ตายของมันคือจะล้างบัฟลดพลังโจมตีออกทั้งหมด และตอนนี้ก็เปลี่ยนไปอีกแล้วคือจะกลายเป็นลดค่า RCV บัฟที่มันลดค่า RCV ของเราอ่ะจะล้างบัฟนั้นออกทั้งหมดเลยนะ99เทิร์นเลยนะครับก็ไอ้บัฟที่เป็นรูปเนื้อที่มีลูกสรชี้ลงอ่ะนั่นแหะจะล้างบัฟอันนั้น่ะไปทั้งหมดเลย99เทิร์นนะ ก็ตอนแรกนีกว่าจะเปลี่ยนบับแหละซึ่งถ้าเปลี่ยนบัฟอ่ะค่อนข้างจะหวยแตกนะแต่ไอ้บัฟที่ลดค่า RCV ล้างบัฟนี่ออกไปถือว่าดีมากๆครับล้างตั้ง9 9เทิร์ทนนะหรือล้างทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะมีกี่เทินครับมันจะล้างออกทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะบับกรอครับให้กับทีมเราครับ2เทินลดดามเมือที่ได้รับลง80เลยนะ2เทินครับ และถ้ากับตาของคุณเป็นสายหน้ากากก็จะเปลี่ยนลูกแก้วครับลูกแก้วที่แพ้ทางสีและลูกแก้วที่เป็นลูกแก้วมืนบนครับหรือลูกแก้วบล็อกนะให้กลายเป็นลูกแก้วตรงสีครับก็ถือเป็นสกิลไม่ตายที่ดีมากๆเลยนะเป็นตัวละครในเทเชนแบบหนึ่งตัวเลยนะครับที่สกิลค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะ โอเคต่อไปเรามาดูของรางวัลกันครับว่าของรางวัลในครั้งนี้มีอะไรกันบ้างซึ่งของรางวัลก็จะแบ่งออกเป็น3าทะเลเช่นเคยครับอสปูแกนไลน์และก็นิวเว r ร์ครับเรามาเริ่มจากนิวเว r ร์กันก่อนครับคือผมอยู่ New World นะซึ่งของรางวัลในครั้งนี้ครับก็จะมีของรางวัลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงก็คืออูโซบครับซึ่งเป็นอูโซบตัวพิเศษนะอุโซบตัวพิเศษอ่าในน้า ก็เก็บคะแนนให้ได้ประมาณรู้สึกประประมาณห0,000มื่นมันก็แจกอุซบรับ1ตัวแรกนะครับซึ่งอุซบนี้จะมีแจกทั้งหมด5ตัวนะครับก็เลืเล่อยๆครับก็แจกอุซบครับเป็นตัวละครพิเศษครับและอุซบนี้ก็เป็นตัวคูณคะแนนที่คูณคะแนนไปถึง1.35เท่าเลยนะสามารถเอาอุซบครับมาคูณคะแนนในครั้งนี้ได้ครับและในครั้งนี้ก็จะมีแจกหัวกะโหลกข,ของโดฟาเมงโกอาหดาวบวกด้วยนะน,นี่ครับ หัวกระโหลดนี้เลยก็มีแจกหัวกระโหลกด้วยนะให้คุณเก็บคะแนนครับไปเรื่อยๆครับก็เก็บคะแนนประมาณสองล้านมั้งก็จะได้รับกระโหลกครบนะใช่ไหมประมาณสองล้านครับก็ได้กระโหลกไอเจ้าโดฟี่ครบแล้วก็เอาไปเล่นกันนะแล้วของรางวัลสูงสุดครับของนิวเวอร์ก็คือตัวแดงเช่นเคยครับก็นิวเวอร์ก็คะแนนสูงสุดก็คือเจ็ดล้านนะก็เก็บคะแนนครับสูงสุดคือเจ็ดล้าน ส่วนแกรนไลน์ครับเก็บคะแนนสูงสุดอยู่ที่5ล้านครับเช่นเคยครับ5ล้านนะแกรนไลน์ครับส่วนอิสบูครับผู้เล่นใหม่ครับเก็บคะแนนให้ได้ถึงครับ3ล้านครับก็จะได้รับกดไรเนี่ยนี่ครับ3ล้านครับก็จะได้รับตัวแดง1ใบครับก็เก็บคะแนนไปครับอิสบู3ล้านแกรนไลน์5ล้านครับแล้วก็นิวเวิร์7ล้านครับก็ สู้ๆกัน4วันครับก็เก็บคะแนนกันไปเรื่อยๆนะแล้วก็ทําอันดับครับให้ได้ดีๆครับส่วนอันดับก็เน้นย้าทุกครั้งครับอันดับที่ครับพยายามให้อยู่อันดับที่1ถึงอันดับที่4ี่พันนะครับประมาณ1นึถึงสี่พันนะให้อยู่ประมาณนี้นะคุ้นถึงจะได้ของรางวัลที่เป็นของรางวัลดีๆครับก็ถ้าเกิดอันดับสี่พันไปมันจะไม่ได้ตัวแดงนะ เพราะฉะนั้นครับคุณควรจะอยู่อันดับที่1ถึง4,000เท่านั้นนะครับในอ b ส o ูใน New World ครับแต่ถ้าใครอยู่ในแกรนไลนครับ1ถึง5,000นะครับก็จะยืดหยุ่นขึ้นมาหน่อย1ถึง5,000นะั้นในแกรนไลนครับอิ b o ู1ถึง4,000 New World 1นถึง4,000นนะครับพยายามทำอันดับให้ได้ประมาณเท่านี้นะโอเคต่อไปเรามาดูสกิลของอุซบตัวที่มันแจกฟรีกันมาหน่อยดีกว่านะ นี่ครับอุซบครับซึ่งอุซบตัวนี้ปลดลิมิตเบรกได้ด้วยนะแปลกที่เหมือนกันครับสามารถปลดลิมิตเบรกได้แล้วก็มาถึงมันก็จะแจกแบบท่าไม่ตายเต็มแม็กให้เราแล้วนะสกือกับตาครับของอุซบคือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายธงครับ2.75เท่าครับถ้าเลือดเหลือน้อยแต่ถ้าเลือดเหลือเยอะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้แค่1.5เท่าเท่านั้นนะ ส่วนสกิลไม่ตายครับคือจะลดเลือดของทีมตัวเองลง50ครับแล้วก็จะเพิ่มเทินของศัตรูทั้งหมดครับเพิ่มขึ้นไป1นเทินแล้วก็จะล้างบัฟอ่าโซ่ล้างบัฟใบกับตันล้างบัฟไฟช็อตล้างบัฟปิดกันไม่ตายครับ1เทินครับก็ถือเป็นตัวละครที่สกิลดีไหมมันเอาไปคอมโบกับเครับมันเอาไปคอมโบกับ S ถามว่าเอา,เอาไปคอมโบยังไงเดี๋ยวผมทำคลิปแยกครับ เพราะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูเดี๋ยวผมจะทำเป็คลิปแยกนะครับว่าผมลงของเทเช่แมปในครั้งเนี้ยผมลงผมใช้ทีมอะไรมั่งวันนี้เป็นคลิปแบบเกริ่นนำไปก่อนนะเอาเป็นว่าใครที่ลงเทเช m แมปก็เก็บคะแนนกันให้ได้เยอะๆนะครับก็อิสบูล้านแกนลอยหล้านแล้วก็ NEW เวอร์เล้านนะอ่าผมลืมพูดอะไรหรือเปล่านะอ่านึกไปนึงอืมก็การเล่นของไอเจ้า เทเชนแบบครั้งนี้ก็เป็นการเล่นแบบวนเล่นธรรมดาครับก็ผู้เล่นใหม่อาจจะงงว่าเล่นยังไงก็แค่คุณโกดตรงกลางตรงเนี้ยลงไปเลยแล้วก็ลงไปเล่นไเรื่อยเล่นเล่ไปเรื่อยเก็บคะแนนไปเรื่อยนะและก็ตัวละครที่มีสีสีสว่างสว่างอ่ะนเเห็นไหม มันจะมีตัวละครบางตัวครับที่มีสีแบบสว่างๆตัวพวกนี้คือตัวละครครับที่มันคูณคะแนนในเทเช์แบบนะไม่ต้องตกใจครับตัวละครพวกนี้คือตัวละครที่สามารถคูณคะแนนหรือคูณแปมครับในเทเช่แบบครั้งนี้ได้นะครับก็ผู้เล่นใหม่ก็แนะนําว่าผู้เล่นใหม่ใช้อย่างกระจัดทีมก็ให้เน้นตัวละครครับที่มันมีแสงสว่างวาวๆอะไรเงี้ยก็ให้กดดูครับสมมุติเป็น SS ครับให้กดดูครับแล้วให้กดดูคว่าบูสต์ครับ ดูครับมันก็จะเขียนบอกครับว่ามันคูณคะแนนในเทเช์แมปครั้งนี้เท่าไหร่ s ตัวนี้คูณไป1.2เท่าอะไรอย่างนี้นะก็ให้คุณกดดูครับว่าตัวละครที่คุณมีแสงสว่างบวาบเนี่ยมันคูณคะแนนเท่าไหร่และให้จัดทีมที่มันคูณคะแนนเยอะๆไปเพราะผู้เล่นใหม่ครับผมว่ามันง่ายอ่ะอิสบูมันง่ายคุณจัดอะไรลงไปก็ได้จัดอะไรก็ได้เน้นคะแนนเยอะๆครับเน้นแต้มเยอะๆคูณไปเลยเยอะๆไปเลยจัดไปเลยครับ ส่วนคนที่อยู่ไอเจ้าแกลลายคนที่อยู่แกลลายต้องจัดทีมทั้งหมด5ทีมนะครับทีมกับบอสใหญ่ทีมกับลูกน้ออีก4ตัวนะครับคุณต้องจัดทีมทั้งหมด5ทีมนะ,ก,จจะมก,ก็อาจจะไม่ยากหรอกอาจจะไม่ยากหรอกคุณขึ้นมาสู่แกลลายได้คุณก็ต้องมีตัวละครในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าใครขึ้นมาอยู่แกลลายแล้วแต่ตัวละครน,น้อยจัดทีมไม่ได้ครบ5ทีมก็ต้องทำใจครับ เพราะคุณก็จะเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นครับใครที่อยู่ในแกนไลน์ใครอยู่ในแอ r n นิวเวอร์ครับคุณต้องจัดทีมทั้งหมด5ทีมเลยนะก็สู้ครับอีก4วันครับไอเจ้าอีเวนต์นี้ก็จบลงนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกครับย้ำอีกทีคลิปแยกเกี่ยวกับการลงของเทเชอร์แบบนะครับว่าผมลงยังไงทีมของผมครับเป็นยังไงครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับลืมตาคลิปนะสวัสดีครับ